ตัวพี่เอิร์นในฐานะนักข่าวสิ่งแวดล้อมเนาะที่ทำเรื่องสารพิษเนี่ยรู้สึกไหมว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเหตุการณ์มันติดกันตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะปีเดือนเมษายนอ่ะมันถี่เป็นพิเศษถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับเปิดมาต้นปีเลยเนี่ยเดือนมกราคมเราเจอกับเหตุการณ์พลุระเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง23คนต้องบอกว่าเป็นการเสียชีวิตแบบคาที่เลยก็ต้องเยียวยาจิตใจกันไปนะครับนี่คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีนะครับแล้วจริงๆเนี่ยโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยแต่ว่าครั้งแรกที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีคนเสียชีวิต1คนแต่ว่าครั้งล่าสุดก็คือมีคนเสียชีวิตถึง23คนเนาะใช่ครับแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะกลับมาเปิดซ้ำได้ยังไงจนกระทั่งเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับถัดมาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเกิดเหตุการณ์บ่อขยะไฟไหม้หลายจังหวัดครับหลายจังหวัดอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตคือไหม้ทุกภูมิภาคเลยแล้วก็มีการเกิดการตั้งคำถามว่าเป็นว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้จัดการบ่อขยะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่บ่อขยะที่ไฟไหม้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเทรวมแล้วก็อยู่กลางแจ้งแล้วพอมันไหม้ทีแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพมีกลิ่นมีควันออกมาเนี่ยครับชาวบ้านแถวนั้นก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องอยู่กันยากลำบากแต่ว่ายังไม่มีรายงานนะครับว่าจริงๆมีรายงานแหละแต่ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแบบปุ๊บปั๊บเกิดมันก็เลยยังอาจจะเก็บตัวเลขได้ไม่ทันท่วงทียังบ่อขยะที่ไฟไหม้ที่แพร่กระสาเนี่ยสมุทรปราการนะจะเห็นเลยนะว่าไม่บ่อยมากซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วจริงแล้วก็เหมือนอย่างที่ทัศน์บอกว่ามันจะมีขยะเนี่ยมันจะมีการเทกองรวมกันเป็นภูเขาพี่อ่ะเคยลงพื้นที่ที่บ่อขยะที่เรียกได้ว่าแบบเป็นศูนย์รวมของขยะที่เป็นภูเขาแบบเยอะมากๆถ้าเข้าไปใกล้ๆนะจะรู้สึกแสบตามันไม่คือกลิ่นเหม็นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่เราจะแสบตาเพราะว่าบ่อขยะเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบสารที่มันแบบเราไม่รู้เป็นอะไรบ้างไงแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่าข้างล่างอ่ะมันจะมีความร้อนแล้วมันก็จะมันจะปะทุขึ้นมาเวลาที่มันเกิดความร้อนได้อะไรแบบนี้พอถัดมานะครับพอเดือนมีนาคม2567เนี่ยเริ่มมีข่าวว่าเชียงใหม่ขึ้นอันดับหนึ่งเป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกละแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นนะครับจริงปัญหานี้10กว่าปีแล้วแล้วก็แน่นอนว่ามีตัวเลขออกมาว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัจจัยเสี่ยงกับมะเร็งปอดของคนภาคเหนือแล้วก็แน่นอนตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นเฉลี่ยนะครับเป็นตัวเลขเฉลี่ยว่าในแต่ละปีเนี่ยจะพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ถึง 2,400 กว่าคนแล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,800 คนโดยมีเนี่ยแหละ PM 2.5 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไปกระตุ้นให้ยีนมันเกิดการกลายพันธุ์อย่างกรณีล่าสุดอย่างคุณอาจารย์รวิวรรณคณะสถาปัตย์มช.ที่เป็นข่าวโด่งดังกันไปเนี่ยอันนี้หมอก็วินิจฉัยชัดเจนว่ายีนกลายพันธุ์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อว่าไอ้หมอกควันเนี่ยมันมีกลไกที่จะแก้อยู่หรือเปล่าหรือเป็นรัดละหลวมหรือเปล่าเพราะมันจะไปสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เรากำลังจะเข้าสู่ในช่วงเดือนที่พีคที่สุดครับพี่เอิญก็คือเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไล่มาเลยนะครับแต่ต้นเดือนวันที่4เมษายนเจอกากแคดเมียมที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งไปขุดเอามาจากที่จังหวัดตากในทุนจีนก็ไปซื้อมาตอนแรกก็ชาวบ้านก็ตั้งว่าไอ้ขุดเอามาแบบนี้คือตั้งท่าจะหลอมหรือเปล่าแล้วก็แต่ว่าเทคโนโลยีบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีที่จะหลอมกากแคดเมียมเนี่ยให้ปลอดภัย 100% เพราะฉะนั้นชาวบ้านตกใจมากแล้วโรงงานสมุทรสาครที่ไปตรวจพบที่ไปรับซื้อกากแคดเมียมที่จังหวัดตากเนี่ยจริงๆเขาเป็นโรงงานแล้วก็เป็นโรงงานหลอมอลูมิเนียมเท่านั้นแต่ว่าถึงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมีความพยายามในการขอใบอนุญาตแล้วก็ได้ใบอนุญาตแล้วนะเป็นใบอนุญาตบดคัดแยกกากแคดเมียมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าศักยภาพของโรงงานแห่งนี้เนี่ยแรงม้ามีแค่กำลังแรงม้ามีแค่50แรงม้าแต่ว่าคุณจะรับกากแคดเมียมเนี่ยมากถึง 15,000 ตันเนี่ยอันนี้มันไม่สมเหตุสมผลแล้วที่ผมตกใจมากนะที่ทัศน์ตกใจมากก็คือว่าเอาเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตัวเลขผลตรวจเลือดของชาวบ้านของพนักงานที่อยู่ในโรงงานเนี่ยรวมๆกันนะฮะคือมีสุ่มตรวจประมาณ70คนพบว่า31คนมีปริมาณสารแคดเมียมในเลือดเกินค่ามาตรฐานซึ่งอันนี้ตับตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะมีการให้ข่าวมาก่อนอันนี้ว่ามันน่าจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าแคดเมียมที่มันบรรจุอยู่ในบิ๊กแบ็กอย่างดีอ่ะมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเกิดการปนเปื้อนแต่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีการพบในเลือดแล้วไม่พอนะฮะมีการตรวจในสิ่งแวดล้อมต่างๆประมาณหลายสิบตัวอย่างแต่ก็มีพบผักพืชผักสวนครัวที่อยู่บริเวณโรงงานแถวนั้นเนี่ยก็พบว่ามีแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวทีเนี้ยเดือนนี้มันจะมีอะไรเชื่อมกันหลายอย่างหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นนะฮะจากวันที่4เมษายนวันรุ่งขึ้นวันที่5เมษายน
นักข่าวก็ต้องทำข่าวกันอีกแล้วเพราะว่ารถบรรทุกสารกรดซัลฟิวริกหรือว่ากรดกำมะถันเนี่ยพลิกคว่ำแล้วก็หล่นไปอยู่ในแม่น้ำโขงที่ลาวใช่ครับแต่ว่าแน่นอนเกิดที่ลาวแต่คนที่จังหวัดเลยตกใจเลยเพราะว่าแม่น้ำโขงมันต้องไหลมาจากทางหลวงพระบางเนี่ยมาที่เชียงคานก่อนก็ตกใจว่าเอ๊ะมันจะปนเปื้อนในน้ำหรือเปล่าแล้วก็คนแถวนั้นก็ใช้น้ำเนาะดึงขึ้นมาเป็นน้ำประปาก็ต้องมีการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนนะตอนนี้ก็คือยังได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยอยู่แต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปใช่พอหลังจากนั้นหลังสงกรานต์ครับก็จะได้ข่าวว่าโรงงานน้ำแข็งเนี่ยทำแอมโมเนียรั่วที่จังหวัดชลบุรีอันนี้อัปเดตล่าสุดก็คืออย.เข้าไปตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่รั่วเนี่ยเพราะว่าเครื่องจักรมันเก่าหลังจากนั้นมาจะเรียกว่าเป็นบัวหายล้อมคอกหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าหลังจากนั้นก็สั่งสสจทุกจังหวัดเลยปูพรมตรวจโรงงานน้ำแข็งทุกโรงเลยว่าจะมีเครื่องจักรเนี่ยชำรุดทรุดโทรมไหมจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ไหมชาวบ้านก็ถามว่าเอ้าทำไมไม่ทำก่อนหน้านั้นจริงๆอ่ะการตรวจเครื่องมือเครื่องไม้ในการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำอะไรที่มันเป็นมลพิษแบบนี้จริงๆเขามีวงรอบของการตรวจนะก็คือปีละครั้งแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยบุคคลเนี่ยเขาก็ใช้คนตรวจไงเขาก็มีจำนวนจำกัดปีนึงตรวจครั้งนึงและที่สำคัญไม่ได้ตรวจทุกโรงงานตรวจแบบสุ่มด้วยแล้วอย่างเนี้ยมีคนเจ็บป่วยประมาณ155คนคือแอมโมเนียเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเนื้อเยื่อคือถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยอย่างแรกเลยจะแสบจมูกก่อนแสบจมูกแสบคอแสบตาบางแล้วก็แน่นอนชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงเนี่ยต้องอพยพกันมาก่อนก็เนี่ยครับ155คนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพจากไอแอมโมเนียรั่วเนี่ยครับทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้โรงงานเก็บสารเคมีกากอุตสาหกรรมที่ระยองไฟไหม้หลายสำนักข่าวบอกว่าไม่ปริศนาเพราะไม่รู้ว่าไหม้เพื่อที่จะทำลายหลักฐานอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าผลกระทบก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านแถวนั้น มีผู้กู้ภัยได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีความพยายามในการอพยพทีนี้เบื้องต้นแรปอัพมาทั้งหมดเนี่ยอยากให้พี่เอิญมองก่อนว่าตัวพี่เอิญในฐานะนักข่าวสิ่งแวดล้อมเนาะที่ทำเรื่องสารพิษเนี่ยรู้สึกไหมว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเหตุการณ์มันติดกันตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะปีเดือนเมษายนอ่ะมันถี่เป็นพิเศษคือจริงๆอ่ะด้วยความที่เอิญทำเรื่องนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าจริงๆปัญหาเรื่องมลพิษการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมน้ำหรือว่าประชาชนที่อยู่รอบๆโรงงานได้รับผลกระทบเนี่ยมันมีมาตลอดมันไม่เคยหายไปเลยนะเพียงแต่ว่าเวลาที่มันเป็นข่าวดังๆแบบนี้ก็คือมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่เป็นไฟไหม้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วเชื่อไหมว่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีการเก็บสารเคมีเอาไว้ในโรงงานส่วนใหญ่ที่มันโดยที่มันพบว่ามีการลักลอบทำแล้วก็เวลามันกองของพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่เขากำหนดเอาไว้ในกฎหมายใช่ในกฎหมายก็คือเวลาที่เขาออกใบอนุญาตโรงงานเนี่ยมันจะมีการกำกับควบคุมก็คือเขาเรียกว่าใบแนบท้ายที่จะต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าที่ผ่านมาเวลามันเจอพวกโรงงานที่ลักลอบทำแบบนี้มันมักจะเห็นว่ามันก็แบบกองรวมเทรวมอะไรแบบนี้อันนี้พูดถึงกรณีไหนกรณีแคดเมียมที่ไปกองอยู่ในโรงงานด้วยแล้วก็กรณีที่ระยองด้วยใช่ไหมทั้งสองกรณีเลยแล้วก็ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถ้าเราตรวจพบเจอโรงงานที่ทำผิดก็มักจะเจอแบบนี้